มือให้เปิดอย่ามาสงสัยจนหน้าเรานี้เกิดมาเป็นหนึ่งขอไอ้เท่าเจ้าใจไม่ถึงเดียวจะล้มง่ายถึงถูกเผาโอ้เจ้ามันแก่ดอกกุมหรือจะมาสู่ไอ้หนุ่มที่ยังกำมือหน้าตาละไม้คล้ายเนตยาไม่มีผิดเพี้ยนพ่อหนุ่มเหตุฉะไหนใหญ่เล่าจึงต้องใช้กำลังเราก็อายุมากแล้วถ้าอยากจะนอนที่นี่จริงๆพูดจาให้มันดีกว่านี้เราอาจจะยอมก็ได้ไม่ใช่มาใช้อำนาจบาดใจทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเราให้ทหารของเรามาไล่ท่านแล้วท่านไม่ไปดีๆเราก็จำเป็นที่ต้องใช้วิธีนี้เราอยากจะรู้เหลือเกินว่าคนที่มีอำนาจบาดใหญ่เป็นใครกันเล่าถึงได้อวดอ้างคนข่มเหงคนอื่นถ้าเราใหญ่ไม่พอคงไม่กล้าทำแบบนี้หรอกเราชื่อโอรสมินทาอนาคตเป็นเจ้าของแผ่นดินที่ท่านนอนอยู่ตรงนี้แหละเป็นราชโอรสของกษัตริย์โลกนาลายไปซะไปไอ้ลูกประตูนึกว่าใครที่แท้ก็ไอ้ลูกโจรป้นแผ่นดินป้องกันแผ่นดินที่มึงเหยียบย่างอยู่พ่อมึงป้นชิงเข้ามาหาได้มาด้วยความชอบธรรมมึงน่ะมันไอ้สายเลือดศัตรูไอ้โจรป้นแผ่นดินหยุดนะดิมาหยุดคำพูดทุกคำดูถูกมันคุ้นอยู่ในหูและยังก้องเสมอมึงพูดกับเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูถูกกูอยากรู้ไอ้แก่มึงชื่ออะไรมึงเป็นใครกันวะกูจะบอกให้ก็ได้กูคือเจ้าของดั้งเดิมสมญาจอมทัพพม่าเหนือให้นามว่าองค์กษัตริย์ล้อมิทอนไอ้ล้อมิทอนโอ้โหต้อพ่อมึงเหรอโอ้โหเจออิเลตยามาไม่ทันไหนนี่เจอไอ้ล้อมิทอนศัตรูหมายเลขสองได้มึงเคยทำร้ายแม่กูกูเจอมึงก็ดีแล้ววันนี้แหละกูจะฆ่ามึงล้างแค้นกูเนี่ยเหรอคนทำร้ายแม่มึงกูไปทำอะไรแม่มึงไปเถอะมาลุ้นตู้ไปเถอะพ่อกูเล่าให้กูฟังมึงสองคนผัวเมียทหารคืนใจแม่กูคืนใจเหรอไอ้ข้ามันไม่เคยนะนี่ข้าหาเพื่อนไปด้วยเยอะมึงขอบคุณไอ้ใครที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดเขาเขาเรื่องจะเป็นเช่นไรพวกพี่ตามครับใจเย็นนะมาลู่ตู้นะมาลู่ตู้นะเอาสิวะฝีมือมึงเป็นพ่อไม่มีผิดนึกว่าเก่งสักเพียงไหนที่กูแพ้เพราะแขนกูเจ็บว่ะมาลู่ตู้ก็แขนเจ็บมาลู่ตู้ถ้าแขนกูไม่เจ็บก็ไอเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมคนแบบนี้จะต้องสั่งสอนให้รู้สำนึกแน่จริงอ่ะจะตบหน้าสั่งสอนก่อนครั้งจะตบด้วยมือขวาไม่ฆ่ากูมือนี้ก็เป็นมือที่หยิบสวยแต่สิ่งดีๆมันไม่คู่ควรถ้าจะตบเด็กอย่างมึงมันต้องตบด้วยมือซ้ายสิ่งที่อยู่บนมือซ้ายเอาไว้หยิบจับสิ่งไม่ดีมันคู่ควรกับมึงตบก็ไปเลยเหรอมาลอตเอ้ยเราไม่ทนมาลอตมาลอตมาลูกทูจบมาลอตีนเนี่ยที่มาประกวดครับทำไมถึงตบมือซ้ายครับทำไมไม่ใช้มือขวาคิดไม่ยากเลยพระองค์ท่านทำไมมือขวาเขาไว้เขียนหนังสือกินข้าวมือซ้ายเนี่ยเขาไว้ทำอะไรล้างสิ่งปฏิกูลล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ใต้ต่ำๆลงไปเขาก็เปรียบเสมือนอยู่แล้วว่าหน้าพระองค์อ่ะมันเหมือนไอ้สิ่งปฏิกูลตบกระปกคบไม่ได้เขาต้องตบด้วยมือซ้ายไอ้พวกนั้นไอ้ลาวินทงมึงทำแบบนี้กับกูใช่ไหมในเมื่อกูสู้มึงด้วยทางตรงไม่ได้ไม่ได้ด้วยเลยก็ต้องเอาด้วยกฎไม่ใช้ด้วยมนต์ก็ต้องใช้ด้วยธรรมในเมื่อ
ู้กับมึงแบบตัวต่อตัวตาต่อตากูสู้ไม่ได้เอาหูมาจัดการให้เรียบร้อย